ครับสวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้มาเรียนกันเรื่องระบบสุริยะนะครับและเทคโนโลยีอวกาศนะครับมาดูกันเลยนะครับลูกอันแรกนักเรียนดูระบบสุริยะนะครับปรากฏการณ์ดวงดาวและเทคโนโลยีอวกาศนะครับนักเรียนมาดูกันว่าในระบบสุริยะประกอบอะไรบ้างอันแรกสุดตัวนี้นะครับดวงอาทิตย์สีเหลืองๆนี้นะครับก็คือศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลนะครับถัดมาระบบสุริยะต้องประกอบด้วยดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนะครับดาวพลูโตเราตัดออกไปแล้วจากระบบสุริยะเอานักเรียนมาดูการดวงแรกเมอร์คิวรีนะครับตรงนี้ที่ครูชี้ลูกศรอยู่นะครับเมอร์คิวรีดาวพุธนะครับดวงแรกสุดดวงพุธดาวพุธมีลักษณะเด่นคือวงโคจรค่อนข้างกลมนะครับไม่รีเหมือนการโคจรรอบดวงอาทิตย์กับดาวดวงอื่นนะครับดาวพุธเมอร์คิวรีเป็นดวงแรกสุดนะครับดวงที่2ดาวศุกร์ดวงนี้นะครับวีนัสได้สมญานามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความงามนะครับแล้วก็เป็นดาวที่เห็นจากโลกชัดเจนที่สุดนะครับกลางคืนเราเรียกว่าดาวประจำเมืองซึ่งจะเห็นทางทิศตะวันตกนะครับส่วนตอนหัวรุ่งจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวรุ่งนะครับจะเห็นทางทิศตะวันออกลักษณะของราศีจะค่อนข้างอุณหภูมิค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นดาวที่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกดวงที่3นะครับโลกเอิร์ธนะครับเอิร์ธเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพียงดวงเดียวนะครับดวงที่4ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ของโลกนะครับลูกที่โคจรอยู่รอบโลกดวงที่4เป็นดาวอังคารมานะครับดาวอังคารนะครับได้สมญานามว่าเป็นดาวแดงดาวโคตรสีแดงนะเพราะในดาวอังคารมีธาตุเหล็กเป็นประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปจากมาก็เป็นจูปิเตอร์ดวงใหญ่ที่สุดดวงนี้นะครับเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะลักษณะเด่นของดาวดวงนี้ก็คือโคจรรอบตัวเองใช้เวลาน้อยกว่าดาวทุกดวงนะครับถัดไปดาวเสาร์นะครับเป็นดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบมากที่สุดค่อนข้างสวยงามที่สุดนะครับนะวงแหวนล้อมรอบนะครับเซตเทิร์นนะครับชื่อภาษาอังกฤษเซตเทิร์นดาวเสาร์เพราะฉะนั้นดาวเสาร์ลักษณะเด่นก็คือมีความหนาแน่นน้อยมากเขาบอกว่าถ้าเอาดาวเสาร์มาลอยน้ำบนโลกนะครับดาวเสาร์ก็จะลอยน้ำนะครับดวงต่อไปจากดาวเสาร์ก็จะเป็นดาวนะยูเรนัสนะครับยูเรนัสก็จะมีวงแหวนล้อมรอบนะครับเป็นดาวที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างมากนะครับดวงที่8ก็คือดาวเนปจูนนะครับเนปจูนเป็นดาวที่อยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะนะครับถ้าไม่นับรวมถึงดาวพลูโตแต่คุณครูบอกแล้วว่าดาวพลูโตถูกตัดออกไปจากระบบสุริยะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดาวพลูโตมีวงโคจรที่ผิดกับดาวดวงอื่นแล้วก็ขนาดค่อนข้างเล็กด้วยนะครับก็เลยจัดดาวพลูโตไว้เป็นดาวเคราะห์แคระนะครับต่อไปเรามาดูต่อนะลูกอันนี้ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกลุ่มแก๊สก๊าซในอวกาศนะครับเลสิสดีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับอันนี้คือการเกิดระบบสุริยะนะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกผู้ค้นพบก็คือกาลิเลโอนะกาลิเลโอนะก็จะมีรูปร่างคล้ายก้นหอยหรือกังหันนะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงนะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีดวงจันทร์ที่เป็นดวงจันทร์บริวารนะครับก็แต่ละดวงก็จะมีดวงจันทร์ไม่เท่ากันนะครับต่อไปเอามาดูดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านล้านกิโลเมตรไกลมากนะลูกนะภายในใจกลางดวงอาทิตย์อุณหภูมิถึงสูงถึง15ล้านนะครับ15ล้านองศาเซลเซียสจุดบนดวงอาทิตย์ก็จะมีนะครับจุดดับเราเรียกจุดดับบนดวงอาทิตย์คือจุดที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดนะครับต่ำที่สุดในดวงอาทิตย์นะครับต่อไปดวงจันทร์นะดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเคลื่อนที่รอบโลกประมาณ1เดือนนะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ประมาณ12เดือนนะครับดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเท่ากับ1ส่วน6ของโลกถ้าหนูชั่งน้ำหนักบนโลกได้6กิโลกรัมหนูจะชั่งบนดวงจันทร์ได้แค่1กิโลกรัมนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเท่าที่ดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวครับหน้าเรามาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ